ข้อตกลงอยู่เพียงว่าถ้าเริ่มเจ็บขอให้บอกนะครับอย่าทนนะห้ามทนเลยนะครับบางทีบอกอยากจะหายเร็วทนหน่อยแต่ไม่ต้องทนครับทางฝั่งผมไม่ต้องทนนะครับเพราะนี่ยังไงมันก็ไม่ใช่นวดอันนี้เป็นเรื่องของพลังงานนะครับพลังงานเรื่องพลังงานเรื่องพลังงานพลังงานบริสุทธิ์รักษาหัวเข่าเพราะหัวเข่ามีอาการปวดกำจัดอาการปวดไปเสียก็รักษาเข่าไว้กำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปเข้าท่าไหมครับรู้สึกเข้าท่าเนาะโอ้ปึ๊บ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 โทษครับขอโทษครับหายแล้วครับท่านเนี่ยจะหายปวดแล้วทีนี้นี่แน่หายปวดหรือยังครับขยับไปสิฮะหายปวดไหมขยับสิครับนั่นนั่นนะครับดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเกินครึ่งไหมครับดีขึ้นเกินครึ่งเดี๋ยวให้สังคู่ให้เรียบร้อยก่อนแล้วจะได้เดินแล้วจะได้เปรียบเทียบได้ครับนั่นแน่
เดินดูสิครับเดินสิครับเข้าท่าไหมปุ๊บไม่นะทิ้งไม่เท้าเลยปุ๊บยังมีเส้นตึงๆด้านหลังปวดหายยังครับถ้าปวดก็ดีแล้วแต่ยังเส้นเข้าใจครับข้างหลังโอเคปวดหายแล้วนะนั่งทีนี้ครับเราไปเส้นตึงเส้นตึงครับปุ๊บข้างหลังเส้นตึงเส้นตึงโทษครับโทษครับดูมันจะหย่อนนะครับเส้นตึงจะหย่อนปึ๊บปึ๊บโทษครับปึ๊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 บนี่นะโทษครับครับพบกับผมจีเดมนิทานธรรมชาติในเว็บเช็คอินปลอดและขายฟรีวันนี้เราก็มาอยู่ในบรรยากาศของการดูแลรักษามนุษย์ด้วย2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจนะครับมาพบกันเป็นครั้งที่2แล้วสำหรับที่นี่ก็คือวัดหนึ่งในประเทศไทยนะครับที่กำลังเห็นอยู่นี้คงหนีไม่พ้นลักษณะของความเข้าใจว่าต้องเป็นการนวดนะครับจริงแล้วก็ดูแล้วก็ไม่ผิดนะครับแต่ในขณะเดียวกันเป็นเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ผ่านสองมือเปล่านะครับยอนเดี๋ยวอย่ามาจับศีรษะให้ผมไปล้างมือก่อนครับลองลุกเดินก่อนก็ได้ครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ให้นะครับมีความนึกความคิดอย่างไรผู้รับมีความนึกความคิดอย่างไรก็คือต้องการให้มันปวดหายหายปวดนะครับตามจุดต่างๆของร่างกายผู้ให้ก็ให้ความต้องการต่อผู้รับนะครับเดินดีขึ้นเดินดีขึ้นมีปวดไหล่ปวดคอไหมครับมีด้วยเนาะดูนะฮะต่อไปจะดีขึ้นเยอะเลยเยอะมากด้วยครับเบื้องต้นนะครับก็ลุงออกก็ได้กำจัดอาการการปวดไว้ก่อนเบื้องต้นนะครับเพราะสาเหตุหลักที่เข้มข้นสูงสุดของความไม่สบายตัวก็คือปวดสูงสุดนะครับหลังจากปวดก็มากำจัดปวดให้หายไปก็หายไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่ตามมาที่หลงเหลืออยู่ก็คือตึงนะครับตึงเสร็จปุ๊บก็มาพูดถึงเรื่องของระบบจุดหมุนนะฮะจุดหักเหจุดต่อจุดตัดจุดตายนะครับของต่างๆของร่างกายไล่มาเป็นสเต็ปนะครับอันนี้ก็มาอยู่ที่ศูนย์รวมความรู้สึกนะครับเรียกว่าเขาเรียกว่าระบบประสาทนะครับก็มาที่ศีรษะนะครับซึ่งในศีรษะเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยบันทึกตั้งแต่แรกเกิดมาจนถึงวินาทีนี้นะครับที่ทำงานด้วยไฟฟ้าสถิตนะครับที่ผลิตจากตุ๊บตับนะครับเพราะฉะนั้นความไม่สบายตัวนะครับส่วนหนึ่งและส่วนใหญ่
ก็มาจากจุดนี้นะครับเป็นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นสองมือเปล่าที่ไปที่ใดของร่างกายก็จะส่งผลเป็นห่วงโซ่ของพลังงานนะครับหลังเอวหอเบาทั้งตัวเลยนะครับนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์ครับจะไปไหมลองเดินสิครับเอาดูสิคล่องตัวไหมเอ๊บนั่นแล้วคอยเวลามันผ่าสนองเนี่ยมันจะได้พอเวลาจำวัดเรียบร้อยแล้วหลับแล้วจะสบายหลังจากหลับตื่นขึ้นมาจะแข็งแรงกว่านี้ให้เวลาที่ทำงานดีที่สุดกับตอนที่นอนหลับมีตึงอยู่ด้านนี้ข้างนี้ยังตื่นช้าต้องมีรอบสองรอบสามวันนี้เหรอไม่หมายถึงว่าวันอื่นใช่ไหมนักขั้นต่อไปได้งั้นได้ก็ดีงั้นดีเอาผ่านกระบวนการนี้ก่อนครับโทษครับครับหลายคนหลายท่านคงนึกว่าเป็นการจับเส้นนะครับเป็นการนวดนั่นก็มองไม่ผิดนะครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของเส้นนะครับไม่ใช่เรื่องของกล้ามเนื้อไม่ใช่เรื่องของอะไรเลยแต่เป็นทั้งหมดนะครับเป็นองค์รวมนะครับเพราะว่าจุดต่างๆเนี่ยก็คือแค่การแลกเปลี่ยนพลังงานไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์เท่านั้นเองนะครับแค่นั้นจริงๆครับเห็นท่าทางที่ก็ค่อนข้างแตกต่างจากท่าพื้นฐานของการนวดนะครับนั่นแหละหลังจากจำวัดเรียบร้อยแล้วจะดีกว่าเดิมเยอะเลยครับเบาแล้วเพราะว่าพลังงานบริสุทธิ์นี่มันทำงานที่ดีที่สุดตอนที่นอนหลับครับเบาแล้วเบาแล้วเบาแล้วเบามากด้วยจับแล้วใช่ไหมครับดีไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้คิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับที่ได้ตั้ง50%50%อ๋อเนาะเอาไว้คราวหน้านั้นทีนึงครับผมขออนุญาตครับเอ๊บ